รุ่นเราตอนนี้คืออะไรศึกษาเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญารุ่นเรานะเพราะฉะนั้นที่เราเรียนเรื่องของวัดเรื่องของวังเราพูดง่ายๆวัดวังเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคืออะไรคือมรดกอันเป็นประวัติศาสตร์และเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนโบราณโบราณรุ่นก่อนเราที่รักษาเพราะในวัดวังทั้งหมดเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์คือตำนานเห็นไหมภาพของภาพวาดฝาผนังใช่ไหมภาพของเจดีย์นะภาพของประเพณีท้องถิ่นนั่นนะมันคืออะไรคืออดีตของผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์สร้างสรรค์คือบรรพชนเรานะนะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาตอนนี้มัคคุเทศก์โดยส่วนใหญ่หรือวิชาการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่คุณท่องเรื่องวัดเรื่องวังเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุทั้งหมดคืออะไรคือของเก่าตอนนี้พวกเรากินบุญเก่ากินบุญเก่านะของเดิมนะที่เราเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นนี่คือแสดงออกถึงความเป็นชาตินั้นๆเพราะฉะนั้นชาตินั้นๆถูกแสดงออกอย่างมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเห็นไหมนั้นๆจึงแสดงออกถึงความเป็นชาตินั้นๆเกิดขึ้นมาฉะนั้นเราเรียนของเก่าจะทำยังไงรุ่นเราตอนนี้คือฝึกฝนพัฒนาและสร้างเสริมภูมิปัญญาภูมิปัญญาตรงนี้ถ้าเราพูดให้ทันสมัยก็คือ innovation คุณจะต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ไหมเป็นนวัตกรรมในยุคของ IT ในยุคของดิจิทัลเนี่ยจะทำได้ไหมใช่ไหมหนึ่งในนั้นที่คุณเห็นก็คือการรู้จักใช้มัลติมีเดียเห็นไหมฮะนะในเชิงของสถาปัตยกรรมในเชิงของภูมิสถาปัตย์เห็นไหมสร้างนครวัดนครธมด้วยมัลติมีเดียเห็นไหมสร้างอยุธยาด้วยมัลติมีเดียอันนี้ก็คือก็รู้จักว่าใช้นวัตกรรมเขาเรียกใช้นวัตกรรมคือต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ของเดิมที่มีอยู่เขาเรียกนวัตกรรมไม่ได้คิดใหม่นะแต่ต่อยอดจากของเดิมเนี่ยที่มีอยู่เพราะนั้นนี่คือระบบของภูมิปัญญาที่3ฐานคือฐานระบบนิเวศฐานระบบวัฒนธรรมฐานระบบภูมิปัญญา3ฐานนี้คุณจำให้เป็นจิตใต้สำนึกของคุณเลยว่านี่แหละคือทรัพย์สินทางคลังขององค์ความรู้ทางการท่องเที่ยวทั้งหมดมันอยู่ที่3ฐานนี้นะอยู่ที่3ฐานนี้ทั้งนั้นไม่มีพ้นไปอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นเข้าใจ3ระบบนี้คือระบบนิเวศระบบวัฒนธรรมและระบบภูมิปัญญาได้อย่างดีได้อย่างลึกซึ้งมากเท่าไหร่คุณจะมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวมากเท่านั้นและคุณก็จะรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนก็คืออนุรักษ์ระบบนิเวศอนุรักษ์ระบบวัฒนธรรมอนุรักษ์ระบบภูมิปัญญาดั้งเดิมเห็นไหมคำว่าภูมิปัญญาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องหนึ่งในนั้นของระบบภูมิปัญญาคือความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพชนแม้แต่เอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นประเพณีการแห่นางแมวทั้งที่จะบอกว่ามันไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นความเชื่อใช่ไหมหรือประเพณีแห่ผีตาโขนมันคือความเชื่อใช่ไหมแต่เมื่อเป็นประเพณีมันก็คือสิ่งซึ่งคนโบราณได้สร้างประเพณีสร้างพิธีกรรมจากฐานความเชื่อเห็นไหมโดยมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ก็คือเสื้อผ้าที่เขาแต่งเห็นไหมจนกระทั่งเป็นของที่ระลึกจนกระทั่งเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวเห็นไหมนี่คือระบบภูมิปัญญาอันนี้คือขอย้ำอีกทีว่าจำโมเดลตัวนี้ให้ได้และแกนกลางของโมเดลตัวนี้ก็คือคุณภาพชีวิตเพราะนั้น
การที่จะพูดเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศเรื่องระบบวัฒนธรรมเรื่องระบบภูมิปัญญาและพุ่งเป้าไปสู่เรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วไซแสดงว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับและถ้าเมื่อใดมีความรู้ในระบบต่างๆเหล่านี้ได้ดีคุณจะสามารถถอดแนวคิดนะถอดองค์ความรู้ออกมามาสู่กระบวนการการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบได้หมดไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแวดล้อมหรือแม้แต่จะไปในแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มีนะที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นซาฟารีเช่นห้างสรรพสินค้าเช่นสวนสัตว์ใช่ไหมเช่นธีมพาร์คทั้งหลายแหล่ไหมนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทไหนก็ต้องยืนอยู่บนฐานของระบบนิเวศบนฐานของระบบวัฒนธรรมยืนบนฐานของระบบภูมิปัญญาทั้งสิ้นจึงจะไปสู่ทิศทางที่ยั่งยืนนะครับอันนี้พูดมาถึงตรงนี้มีใครมีประเด็นคำถามนี่จะถามไหมนี่คือย้ำไม่เห็นภาพนะว่านี่คือเป็นความจำเป็นโดยพื้นฐานที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการตรงนี้ให้ได้ถ้าเข้าใจหลักการตรงนี้ได้ต่อไปเนี่ยท่านจะไปทำการท่องเที่ยวอะไรท่านอาจใครจะรู้ท่านไม่ได้อยู่ที่แค่เป็นเพียงมัคคุเทศก์ท่านอาจจะเป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทก็เอาแนวคิดคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยเอาไปทำรีสอร์ทใช่ไหมฮะซึ่งในแง่ของรีสอร์ทก็ต้องสอดคล้องกับระบบนิเวศรีสอร์ทก็ต้องสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมจะตกแต่งอย่างไรเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเยอะฮะนะเป็นธีมของรีสอร์ทผมเคยได้รับเชิญไปโดยนายกสมาคม Health and Spa นะเขามีรีสอร์ทของเขาอยู่ที่เกาะสมุยก็เชิญไปเราก็ไปโอ้ได้เห็นก็ถือว่าเปิดโลกของรีสอร์ทอีกประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียก niche market เป็นตลาดเฉพาะทางเป็นรีสอร์ทที่ทำเรื่องของ health and spa นะเรื่องของ aroma therapy เรื่องสุขคนทบำบัดการใช้น้ำมันหอมระเหยทั้งหลายแหล่ในการนวดนะการตกไปเห็นธีมเนี่ยนะที่เกาะสมุยอย่างเดียวนี่เห็นธีมเยอะมากไปที่รีสอร์ทหนึ่งตีมเขาเป็นอยุธยานะนะก็คือเขาเล่นคอนเซ็ปต์แบบเรียกว่าครบกระบวนเลยคือตั้งแต่หน้ารีสอร์ทเนี่ยเป็นอยุธยาไปจนกระทั่งถึงข้างในเป็นอยุธยาเขาลงทุนขนาดนี้นะนี่ที่เห็นนี่คือหลายปีแล้วนะผมว่าเดี๋ยวนี้คงไปไกลนะไปอีกที่นึงเนี่ยตีมของเขาคืออะไรคือทะเลเพราะโลเคชันคือพื้นที่ของรีสอร์ทเขาอยู่ริมทะเลและเขามีโขดหินใหญ่มีโขดหินใหญ่เขาแต่งรีสอร์ทเป็นสีฟ้าน้ำทะเลหมดเลยสีฟ้าน้ำทะเลแม้แต่เวลคัมดิ้งนะเวลคัมดิ้งเขาใช้อะไรไหมน้ำอัญชันน้ำอัญชันออกสีน้ำเงินพอผมไปนี่ผมทึ่งเลยนะบอกโอ้โหนี่คุณเล่นกันแบบครบนะเรียกว่าแนวคิดของคุณใช้กันเนี่ยเรียกว่าสุดๆกันเลยนะที่ไปเห็นที่เกาะสมุยไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นถ้ำเป็นป่าพื้นที่ของเขานะอยู่บนเขามีถ้ำเป็นป่าธีมเขานี่เขาเล่นธีมแบบคนแบบอยู่บนเกาะสุมาตราเหมือนคนชวานะบนเกาะชวานะเหมือนพวกอินโดนีเซียนะธีมแบบบาหลีอ่ะนะโอ้โหเขาเล่นธีมให้สอดคล้องกับพื้นที่นะการนวดการทำอะไรทุกอย่างแล้วคนที่เข้าไปอยู่ในรีสอร์ทของเขาเนี่ยแต่งชุดให้สอดคล้องกับธีมคือคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะเนี่ยเพราะนั้นถึงบอกว่าเมื่อเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของระบบนิเวศความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบวัฒนธรรมและภูมิปัญญานะเขาสามารถที่จะใช้เนี่ย
มาเป็นแนวคิดในการพัฒนารีสอร์ทที่เป็นตลาดเฉพาะทางคือเรื่องของ Health and Spa ของเขาเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งซึ่งให้เห็นภาพนะว่าเราอย่าคิดเพียงว่าเราจบไปคือแค่มาร์เก็ตไม่ใช่เพราะเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาได้เป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทเป็นเจ้าของธุรกิจนำเที่ยวเป็นผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในฐานะที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคนเป็นเจ้าหน้าที่อบต.เจ้าหน้าที่อบจ.ใช่ไหมหลายแห่งเขาก็เอาตัวนี้ไปพัฒนาได้เพราะนั้นเป็นความจำเป็นโดยพื้นฐานที่ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้และเมื่อท่านเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยท่านนำไปใช้ได้นะและเอาไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับพื้นที่นั้นได้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยปัจจุบันเขาใช้คำว่ายูนิคยูนิคเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากสิ่งที่ว่าเป็นบูติกมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ไปที่ตราดนะไปที่ตราดเขาเป็นตึกแถวเขาซื้อตึกแถวเขาเป็นพวกขี่จักรยานเดี๋ยวมีโอกาสจะเปิดให้ดูเขาเป็นพวกขี่จักรยานแล้วเขารักการขี่จักรยานแต่เขามีฐานธุรกิจที่ดีของเขานะเขาก็ลงทุนซื้อตึกแถวนะรู้สึกจะ4หรือ5ชั้นเนี่ยทั้งหมด 4-5 ห้องติดกันริมถนนที่ตัวเมืองตราดนะเขาทำธีมคนขี่จักรยานเนี่ยการตกแต่งเดคอเรชั่นสีสันภายในห้องมีที่สำหรับไว้จักรยานนะตามผนังมีอุปกรณ์จักรยานภายในห้องไปดูแล้วทึ่งอ่ะไปดูแล้วทึ่งอ่ะเฉพาะลงทุนอย่างเดียวหลายล้านนะเขาบอกเขาลงทุนไปนะเฉพาะค่าตกแต่งภายในเนี่ยและห้องแต่ละห้องนะไม่ซ้ำสีเขาบอกเขาออกแบบดีไซน์โดยแต่ละห้องไม่ซ้ำสีเลยเห็นไหมนี่คือบูติกเห็นไหมและผมก็เขาเชิญไปก็ไปพักไปอะไรเสร็จแล้วบอกต่อตรงนี้จะต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในโลกของการท่องเที่ยวที่เป็นยุค IT ยุคดิจิทัลมันต่างจากเมื่อ10ปี20ปี30ปี40ปีที่แล้วต่างกันเยอะแล้วนะแล้วถ้าพวกท่านไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของความยั่งยืนกับเรื่องของนวัตกรรมกับ IT นะคือการขับเคลื่อนด้วยยุคดิจิทัลโดยเฉพาะmarketing ทางออนไลน์แล้วเนี่ยนะและในแง่ของอะไรของการรู้จักตกแต่งเขาเรียกภูมิสถาปัตย์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยรู้อะสถาปนิกเรื่องภูมิสถาปัตย์นะกับอินทีเรียดีไซน์นะการตกแต่งภายในไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยใช้เยอะมากผมบอกท่านได้เลยและโดยเฉพาะยิ่งในมิติของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมิเพียงแค่ภูมิสถาปัตย์และการตกแต่งกันเท่านั้นนะแต่มุมมองคือเรื่องของระบบนิเวศคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นๆและเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เรียกว่า alternative energy หรือพลังงานสะอาดนี่ผมต่อยอดให้ท่านเลยนะท่านสามารถใช้คอนเซปต์เหล่านี้ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องซึ่งต้องแข่งขันกันสูงเรื่องของพลังน้ำเอามาได้ทั้งน้ำที่มาตกแต่งดีไซน์โรงแรมรีสอร์ทคุณในขณะเดียวกันได้พลังน้ำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในรีสอร์ทด้วยเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เรื่องธรรมดาพลังลมทำกังหันลมยังไงแม้แต่กังหันลมอย่างเดียวก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแต่มิเพียงแค่หยุดแค่กังหันลมแต่เอากังหันลมนั้นมาผลิตไฟฟ้าใช้ส่วนหนึ่งขายคืนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อหมดเขารับซื้อหมดอีกส่วนหนึ่งใช้ในโรงแรมรีสอร์ทคุณเดี๋ยวนี้ที่ผมไปนะหลายแห่งเขาทำกันอย่างนี้อันนี้คือให้เห็นภาพนะเพราะอันนี้คือมิติของการท่องเที่ยวอย่างยืนมันเป็นมิติที่คุณมีความรู้มีความเข้าใจมีคอนเซ็ปต์มีไอเดียเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้ได้ไปปรับใช้และประยุกต์ให้สอดคล้องกับพื้นที่
ก็จะทำให้เรียกว่าคุณโดดเด่นมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในพื้นที่นั้นเลยอย่างที่ผมบอกโอ้ไปตราดนี้ไปเจอตรงนี้โอ้โหเขาโดดเด่นมากมีโอกาสจะเปิดให้ดูว่าทึ่งอ่ะทึ่งมากอ่ะในการที่สามารถออกแบบดีไซน์สิ่งเหล่านี้ได้ดีมากเพราะนั้นตรงนี้เอาไปใช้ได้ว่าถ้าคุณเป็นนักดูนกชอบดูนกคุณไปสร้างรีสอร์ทแบบของคนดูนกได้ไหมได้เลยเป็นธีมอีกหนึ่งธีมไปได้เลยที่คุณทำได้ซึ่งคอนเซ็ปต์เรื่องน้ำนะเอาดึงน้ำเข้ามารีสอร์ทนะแล้วพายเรือนะพายเรือเข้าที่พักของตัวเองมีทำแล้วเห็นไหมทำแล้วเรียกว่าหน้าห้องรีสอร์ทคือน้ำเห็นไหมเพราะนั้นตอนนี้คือเล่นกันในเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของแนวคิดเรื่องของธีมนะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสอดคล้องกับระบบนิเวศนั้นๆอันนี้คือให้เห็นภาพมาถึงตอนนี้มีอะไรไหมครับตื่นกันแล้วยังนี่ตื่นกันแล้วยังฮะตื่นแล้วเหรอเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบหมดเลยฮะโอ้ตั้งใจมากเลยนะนี่ยังเกาตาอยู่เลยเนี่ยได้แล้วนะจำโมเดลตัวนี้ให้ดีสำคัญนะเพราะนั้นเดี๋ยวบอกว่าผ่านอาจารย์สมชัยแล้วไม่รู้เรื่องพวกนี้นี่ไม่ได้นะท่านจะต้องตอบได้ตัวนี้และคุณเอาไปใช้ได้จริงใช้ในชีวิตที่คุณเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือแม้แต่คุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นนี่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนคืออะไรคือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทุกรูปแบบใช่ไหมฟันธงไปเลยการท่องเที่ยวใดๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทุกรูปแบบที่ชัดที่สุดก็คืออุทยานแห่งชาติทั้งทางบกทั้งทางทะเลหรืออุทยานแห่งชาติที่ไปเกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเห็นไหมฮะนี่คือทั้งหมดเลยทุกรูปแบบไม่ว่าจะเดินป่าดูนกดูพันธุ์พืชนะปีนเขาดำน้ำแคนนูคายักทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับฐานของระบบนิเวศทางธรรมชาตินั้นๆทั้งหมดเลยนี่คือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทุกรูปแบบการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางธรรมชาตินั้นๆอันนี้คือสิ่งซึ่งชัดเจนในตัวมันว่าวิถีชีวิตของชุมชนที่คุณจะต้องนำนักท่องเที่ยวเข้าไปนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอออกมาในรูปแบบของอาหารนำเสนอมาในรูปแบบของเสื้อผ้านำเสนอออกมาในรูปแบบของบ้านที่อยู่อาศัยของเขานำเสนอรูปแบบของยารักษาโรคคือสมุนไพรพื้นบ้านทั้งหลายแหล่ที่มีในท้องถิ่นนั้นๆนะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์คำว่าประวัติศาสตร์มองภาพตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชุมชนผมเสนอเลยว่าชุมชนไหนที่มีรากฐานประวัติศาสตร์ใดชุมชนนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะพัฒนามาเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนซึ่งคำว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นได้หลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อะไรก็พัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์นั้นเช่นยกตัวอย่างบ้านหนองขาวที่กาญจนบุรีวัดอินทารามสร้างพิพิธภัณฑ์โดยอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโลดม
ป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของสุวรรณภูมิอยู่ที่นั่นเห็นไหมนี่คือให้เห็นภาพหรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามเก้าทัพหรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กาญจนบุรีไปไหมยังที่อยู่บ้านที่พูดนี่คืออยู่บ้านทวนนี่แหละนะครับไม่ใช่ที่สุพรรณนะตรงนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแล้วก็พบหลักฐานประวัติศาสตร์ทั้งโครงกระดูกช้างพบอาวุธเครื่องไม้เครื่องมือสมัยสมเด็จพระนเรศวรเยอะแยะชื่อก็สอดคล้องมีชื่อหนองสาลายนะอะไรต่างๆเหล่านี้มีอยู่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้คนก็ไปเยอะแล้วจัดงานแสดงแสงสีเสียงทุกปีเหล่านี้เป็นต้นพิพิธภัณฑ์ชุมชนหลายแห่งสามารถรวบรวมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการทำมาหากินในชุมชนนำเสนอได้นะหลายแห่งเพราะอันนี้นี่คือสิ่งซึ่งนี่แหละคือวิถีแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทุกรูปแบบและมันสอดคล้องกับระบบนิเวศนั้นนี่คือหนึ่งในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นจับประเด็นให้ได้นะกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้เพราะนั้นขณะท่ามกลางที่คุณพานักท่องเที่ยวไปนักท่องเที่ยวได้ซึมซับคุณค่าความหมายของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนะได้ความรู้เป็นกระบวนการส่งเสริมความรู้เพราะฉะนั้นหนึ่งของการท่องเที่ยวยั่งยืนเขาจึงใช้คำอีกคำหนึ่งคือเป็น education เห็นไหมคือเรื่องของการศึกษา learning process กระบวนการเรียนรู้เห็นไหมในท่ามกลางการท่องเที่ยวเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะนี่เขาเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ชิมลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยได้ชิมได้ลิ้มรสได้สัมผัสกับไอแห่งวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาตินะของความเป็นชุมชนท้องถิ่นนั้นๆเห็นไหมอย่างเราไปเนี่ยอย่างผมไปเนี่ยบางถิ่นโอ้มีแต่กลิ่นโคลนสาดควายก็เขียนคนที่เขียนเพลงนี้ก็ดีนะกลิ่นโคลนสาดควายมันจริงนะไปนี่ได้กลิ่นโคลนสาดควายถ้าไปนครปฐมนี่กลิ่นขี้หมูแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงนะถ้าไปราชบุรีที่เลี้ยงโคนมก็กลิ่นขี้โคนมเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเขียนกลิ่นโคลนสาดควายเนี่ยผมว่าสะท้อนได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยตัวนี้เป็นกุญแจสำคัญนะว่าการท่องเที่ยวจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นคือตรงนี้นะเพราะไม่มีใครหรอกที่จะรักบ้านของเขาเท่ากับเจ้าของบ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณให้เจ้าของบ้านมีความรู้ความเข้าใจที่จะต้องหวงแหนและรักถิ่นที่อยู่ได้นั่นแหละจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพราะเราเองเราไปแล้วเรากลับคนอื่นมาเที่ยวชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเขาก็ไปแต่ชุมชนคือเขาต้องอยู่ที่นั่นเขาจะต้องมีวิถีชีวิตที่นั่นเพราะนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้คำว่ากระบวนการเรียนรู้นั้นทุกฝ่ายนะคือฝ่ายนักท่องเที่ยวก็ได้กระบวนการเรียนรู้ได้รับรู้ได้ข้อมูลฝ่ายที่เป็นผู้จัดนำเที่ยวมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยวก็มีความรู้มีความเข้าใจฝ่ายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเรียกโฮสต์ฝ่ายที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนคือชุมชนก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้อย่างน้อยที่สุดที่เราอนุรักษ์
วิถีชีวิตวัฒนธรรมของเราเนี่ยอย่างน้อยไม่รู้อะไรรู้เลยว่ามีงานมีอาชีพมีรายได้แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นจากเดิมซึ่งอยู่ไปวันๆก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเด็กๆวัยรุ่นก็หนีไปทำงานในเมืองหมดอันนี้เรื่องจริงนะของชุมชนบ้านหนองขาวนะช่วงก่อนที่จะมาก้าวเข้าสู่มิติของการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยคือเด็กวัยรุ่นกับคนกลางเนี่ยไปทำงานในเมืองหมดที่เหลืออยู่บ้านนี่คือยายผมไปตั้งแต่ยุคแรกก็ไปคุยกับยายยายบอกไอ้หนุ่มๆสาวๆมันไปกันหมดนะเมื่อก่อนมันก็บอกให้ยายเลิกเคี้ยวหมาเลิกกินหมาแต่ตอนนี้มันให้ยายกินเนี่ยนะทุกครั้งที่มันจะพานักท่องเที่ยวต่างประเทศมาบางวันนี่จะกินตั้ง 4-5 เที่ยวกินบางทีก็มึนเหมือนกันอันนี้เรื่องจริงเพราะเขาพัฒนาการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาสร้างเป็นละครชื่อไอ้บุญทองบ้านหนองขาวในยุคนั้นนะดึงวิถีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดเสร็จมีประเพณีไว้จุกประเพณีไว้จุกเสร็จประเพณีโกนจุกพอโตขึ้นมาวัยรุ่นเล่นอะไรบ้างเล่นลูกทอยลูกสบ้าเล่นอะไรกระโดดเชือกเล่นงูกินหางเสร็จแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่เรื่องหนุ่มสาวมาเที่ยวงานวัดหนุ่มสาวหนุ่มไปดูสาวก็เยี่ยมเยี่ยมมองมองกับหนุ่มรักกันกับแต่งงานกันมีประเพณีแต่งงานเขาจับเรื่องราวตั้งแต่เกิด นะเป็นธีมแล้วก็ทานแบบขันโตนะครับนะแล้วก็มีการแสดงอันนี้คือให้เห็นภาพไงว่าเนี่ยคือรู้จับนะประวัติศาสตร์จับประเพณีพื้นบ้านเข้ามาสร้างเป็นเรื่องราวให้เรื่องราวที่เล่าขานออกมาเป็นโปรแกรมทางการท่องเที่ยวเห็นไหมฮะตรงนี้ตอนนี้ยายบอกตอนนี้โอ้โหสบายไม่ต้องซื้อหมากซื้ออะไรมันซื้อมาให้หมดเลยทุกอย่างอุปกรณ์ถึงเวลาก็พาคนอังกฤษไปเยอะนะอังกฤษกับเยอรมันฝรั่งเศสพวกนี้เป็นพวกที่ชอบวัฒนธรรมชอบวัฒนธรรมก็เนี่ยก็จะมาถามเนี่ยตอนนี้ต้องท่องศัพท์เลยว่าไอ้ที่ตะบันหมากภาษาอังกฤษว่าอะไรหมากภาษาอังกฤษว่าอะไรไอ้ปูนแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรเห็นไหมต้องตะบันหมากต้องอะไรต่ออะไรแล้วต้องเคี้ยวให้ดูต้องอะไรเงี้ยเขาบอกตอนนี้ยายสบายเลยเขาซื้อมาให้หมดเลยนะเพราะมีนักท่องเที่ยวเขามาเพราะนั้นอันนี้คือให้เห็นภาพว่าเนี้ยคือชุมชนมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ตั้งเป็นอะไรชมรมท่องเที่ยวถ้ามาตอนนี้ก็คงจะขอเงินของรัฐมาเป็นวิสาหกิจชุมชนทางการท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะว่าเชื่อมโยงกับการทำสินค้าที่พัฒนามาสู่เป็นสินค้าโอท็อปสินค้าของเขาคือผ้าขาวม้าร้อยสีเป็นสินค้าโอท็อปทั้งไปเที่ยวเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือต้องซื้อผ้าขาวม้าติดมือเป็นของที่ระลึกเห็นไหมนี่คือสินค้าที่เกิดจากการพัฒนาทางการท่องเที่ยวและชุมชนได้งานได้อาชีพได้รายได้ถึงไม่รู้อะไรเลยคุณได้สิ่งเหล่านี้เลยเพราะนั้นเขาก็เริ่มที่จะรักที่จะหวงแหนเขาละอ๋อประเพณีที่ต้องรักษาเห็นไหมเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้รายได้ก็ต่อเนื่องซึ่งไม่ต้องไปไหนทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีเท่ากับเงินวิ่งมาหาคุณทุกวันนี้คือวิ่งไปหาเงินใช่ไหมดิ้นรนวิ่งไปหาเงินใช่ไหมแต่ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องวิ่งไปหาเงินให้เงินวิ่งมาหาเราให้ได้เพราะนั้นหนึ่งในคำตอบนั้นคือการท่องเที่ยว